ขณะที่นายอัจฉริยะวันนี้เดินทางไปที่สำนักงานปปงนะครับเอาป้ายเนี่ยไปแขวนไปติดเอาไว้เรียกร้องให้ข้าราชการของปปงลุกขึ้นมาดูแลปัดกวาดหน่วยงานของตัวเองนะครับโดยยืนยันว่ามีกลุ่มแก๊งตำรวจที่เข้ามาดำรงตำแหน่งในปปงเข้ามาเป็นทั้งประธานเป็นทั้งบอร์ดแล้วก็มีตำรวจอีกหลายคนเข้ามาร่วมโดยกระบวนการนี้ถูกส่งมาจากพลตำรวจเอกจอจานซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วตำแหน่งสุดท้ายเป็นถึงรองผบตร.ให้เข้ามาดูแลงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์คุ้มครองสิทธิ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้ดำเนินการเรื่องกับกลุ่มนายตำรวจชุดดังกล่าวและอยู่ในชั้นการสอบสวนของปปช.นะครับโดยพฤติกรรมของขบวนการกลุ่มนี้ได้เรียกรับผลประโยชน์จากคนที่ทำเว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อแลกนะครับกับการอายัดหรือไม่อายัดทรัพย์สินเพิกถอนหรือว่าไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินหรือไม่โดยมีการกระทำที่อ้างว่าพิจารณาผ่านคณะกรรมการธุรกรรมทั้งตนก็ไม่เคยเห็นคดีเว็บพนันออนไลน์ที่มีการยึดทรัพย์ได้เต็มจำนวนเลยแม้แต่คดีเดียวนะครับส่วนกรณีที่พลตำรวจตรีเอกรักษ์นะครับได้ฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับก็ไม่กลัวนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเป็นข้าราชการสังกัดปปง.แต่กลับไปรู้จักกับคนที่ทำเว็บพนันออนไลน์คบค้ายอยู่เป็นนิดถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ท่านรู้จักกับเจ้าของบ่อนที่มีชื่อว่านายศักดิ์พระราม3หรือสารวัตรสัวด้วยหรือไม่ครับแล้ววันนี้ผมท้าเอกรัฐลิ้มสังกัดอยู่หรือเปล่าไม่รู้น่าอยู่ปปง.ไหมวันนี้น้องครับรองเอกรัฐอยู่ไหมครับอยากเจอหน้าหน่อยถ้าแน่จริงมาหาอัจฉริยะหน่อยนะที่คุณบอกว่าคุณรู้จักเจ้าของเว็บพนันรู้จักเจ้าของบ่อนการพนันคุณเป็นข้าราชการของแผ่นดินหรือไม่วันนี้ผมมาท้าเอกรัฐถึงปปง.แล้วนะจะฟ้องผมก็ฟ้องเลยอย่าช้านะและเดี๋ยวเราเจอกันที่ศาลนะครับนะผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมกล่าวหาคุณเอกรักษ์นะไม่ต้องเป็นห่วงผมมีหลักฐานแน่นอนนะครับในการนำเงินไปให้คุณชูวิทย์นะครับกมลวิสิทธิ์6ล้านบาทนะส่วนจะวันไหนหรือไม่ทางเจ้าที่สอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ของทองหล่อกำลังดำเนินการเรื่องของข้อมูลทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพผมเชื่อว่าเดี๋ยวตั้มก็คงจะเอาภาพที่ไม่ต้องมีเบอร์หน้าไปให้เจ้าหน้าที่สอบสวนกลางกับทองหล่อนะครับนี่คุณผู้ชมครับอัจฉริยะบอกว่าในไหนตนก็จะถูกฟ้องแล้วขอแฉอีกหนึ่งคนเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกเป็นผู้กำกับของตำรวจไซเบอร์5นะครับและตำรวจคนนี้มีความเชื่อมโยงดูแลเว็บพนันทางภาคเหนืออีกด้วย